ใจหายบอกไม่ถูกใหม่นอนไม่หลับคิดถึงลูกอัปเดตอาการชีนะล่าสุดส่งหัวใจรัวรัวอาการน้องชีนะเอ็นดูฉายแววหล่อแห่ชมหน้าเหมือนแม่ใหม่สุคนธวาโพสต์เผยถึงน้องชีนะลูกชายก่อนหน้านี้ว่าอัปเดตลูกชายหน่อยตอนนี้มีภาวะตัวเหลืองนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะอยู่ในตู้อบแล้วปลอดภัยดีสาเหตุมาจากเลือดของลูกกับแม่คนละกรุ๊ปและน้ำนมแม่ยังไม่มาลูกขาดสารอาหารเลยเป็นปกติที่จะเกิดอาการแบบนี้ได้ค่ะอย่าตกใจกันนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวน้องอยู่ตู้24ชั่วโมงอย่างต่ำแล้วจะออกมาทักทายกันใหม่นะคะขอบพระคุณที่เป็นห่วงค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใส่แว่นฉายแสงอกตัวแป๊บเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอุลตร้าแมนน้อยของแม่ออกมาดูดนมแม่เร็วไว้นะแม่ใจจะขาดแล้วร้องไห้คิดถึงหนุ่ยแล้วไม่ได้เจอกันหนึ่งวันแม่แทบตายเลยแต่ต้องเก็บอาการไว้เข้มแข็งสตรองสไตล์แม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่วงนี้ใครมาเยี่ยมงดอุ้มงดสัมผัสน้องก่อนนะคะก่อนจะอัปเดตอาการลูกชายล่าสุดด้วยว่าไม่ได้เจอลูกหนึ่งวันคนเป็นแม่คิดถึงลูกมากอย่างบอกไม่ถูกเลยเรารู้สึกผูกพันตั้งแต่ในท้องและคลอดออกมายิ่งตอนให้นมลูกนะมันฟินแบบน้ำตาจะไหลเลยมีความสุขที่สุดในโลกถึงแม่น้ำนมจะยังไม่มากแต่การดูดนมของลูกมันทำให้รู้สึกถึงความรักมากๆเลยเจ็บนมนะแต่รู้สึกดีมากแม่ยอมเจ็บเมื่อวันลูกเข้าตู้อบหนึ่งวันเต็มๆเพราะตัวเหลืองคนเป็นแม่ใจหายอย่างบอกไม่ถูกนอนไม่หลับคิดถึงลูกๆไม่เคยห่างจากเราและเคยเข้าเต้าเราดูดนมเรามันทรมานเหลือเกินเหมือนคนมาพลัดพรากกันแม่รักหนุ่ยนะลูกให้หนุ่ยแข็งแรงเร็วๆนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิริปุณท่ามกลางคนเข้ามาส่งหัวใจให้รัวๆพร้อมทั้งเอ็นดูน้องชีนะฉายแววหล่อเลยหน้าถอดพิงเหมือนแม่ใหม่มากๆ